วัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ผมสมัยเจริญช่างกับน้องปฏิวัตินะครับก็มาสายไปนิดนึงครับต้องเรียนกับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ลุมพินีตลอดจนวันนี้ต้องขอแสดงความคารวะต่อท่านผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการผ่านทีวีบลูสกายทางบ้านทั่วประเทศและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งกำลังมีจิตมีใจร่วมกับการปฏิรูปบ้านเมืองในครั้งนี้ครับครับก็สำหรับวันแรงงานที่วันนี้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศก็จะมีกิจกรรมการชุมนุมแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนะครับถึง12ข้อด้วยกันแต่สถานะจำนวนบุคคลที่ทำงานในประเทศนี้นะครับอาจารย์มีคนทำงานอยู่ 37.79 ล้านคนนะครับมีแรงงานอยู่ 37.79 ล้านคนนะครับมีผู้ว่างงานอยู่ที่300,000กว่าคนนะครับณปัจจุบันซึ่งก็แนวโน้มก็อาจจะสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เงินค่าครองชีพสูงนะครับในขณะเดียวกันภาคแรงงานหลังจากมีประสบปัญหาเรื่องด้านจำนำข้าวนะครับภาคเกษตรก็จะวิ่งมาสู่โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นอันนี้ของผู้ที่เป็นตัวแทนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็ให้ข้อมูลมานะครับในขณะเดียวกันพอมาเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนก็ยังหนีงานกลายเป็นว่าแรงงานต่างด้าวก็เข้ามาทำงานตรงนี้แทนเพราะว่าเขาบอกว่าคนไทยก็เกี่ยงงานหนักนี่คือปัญหาก็อาจจะกระทบเรื่องความมั่นคงมันก็จะมีหลายเปราะหลายส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานครับอาจารย์ที่น้องปฏิวัติตั้งประเด็นตัวเลขเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าวันนี้1พฤษภาคมเนี่ย นะครับเป็นวันเมเดย์เป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งทั่วโลกครับได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเพราะเห็นว่าเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะสร้างผลผลิตให้กับสังคมและประเทศชาติต้องพูดย้อนหลังไปนิดนึงครับว่าทฤษฎีแนวคิดเรื่องของแรงงานเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้างที่มีต่อผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมครับนะครับเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันมากทั้งในเรื่องของเวลาในการทำงานทั้งในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆเพราะในโลกนี้เนี่ยแนวคิดในเรื่องของการต่อสู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนี้ที่เราเรียกกันว่ามันเป็นทฤษฎีคอนฟลิกต์นะฮะสร้างความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยเราต้องยอมรับก็ครับว่ามันเป็นทฤษฎีแม่ทฤษฎีหนึ่งของโลกนี้ที่เราหนีไม่พ้นตอนนี้บังเอิญในช่วงหนึ่งเนี่ยฝ่ายทุนนิยมเสรีเนี่ยมักจะมองว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยเป็นพวกที่มีความนิยมในลัทธิของมาร์กซ์ลัทธิของเลนินลัทธิของฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์เพราะเนื่องจากว่าเอาเรื่องของความเสมอภาคทางแรงงานเนี่ยมาต่อรองกับอำนาจรัฐหลายต่อหลายคนก็เลยมีความรู้สึกว่าสกัดกั้นไม่ยอมให้เกิดในเรื่องของการรวมตัวของผู้ใช้แรงงานจนกระทั่งในที่สุดในประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็เกิดปัญหานี้ขึ้นครับในยุคของเผด็จการมีการกีดกันมีการขัดขวางไม่ยอมให้ผู้ใช้แรงงานรวมตัวกันในรูปของสหภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่ง เป็นลูกจ้างของรัฐเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้เรียกร้องให้มีการ รวมตัวกันในรูปของสหภาพแรงงานบางยุคบางสมัยเนี่ยใช้คำว่าสหภาพใช้คำว่ายูเนี่ยนเนี่ยเขาไม่ยอมเขาต้องใช้คำว่าสมาคมแรงงานบ้างสมาพันธ์แรงงานบ้างเพราะว่าผู้ปกครองคือรัฐบาลเนี่ยรังเกียจคำว่าสหภาพหรือยูเนียนเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าใช้ชื่อนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนประหนึ่งว่าเป็นการยอมรับเอาแนวคิดของฝ่ายมาร์กซ์ฝ่ายเลนินฝ่ายสตาลินซึ่งเป็นต้นทฤษฎีของระบอบคอมมิวนิสต์ตอนนี้น้องปฏิวัติครับในโลกนี้ที่ผมเรียนหนังสือมาเนี่ยมันมีทฤษฎีใหญ่ๆอยู่เพียง3ทฤษฎีเท่านั้นเองนะครับทฤษฎีที่1ก็คือทฤษฎีที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า structural functional เป็นทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ฝ่ายโลกนิยมเอาฝ่ายโลกเสรีนิยมเนี่ยนำไปใช้ก็คือทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ในการกำหนดให้มีรูปแบบขององค์กรนะครับเป็นการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมีการบังคับบัญชาจากเหนือลงใต้อะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับโครงสร้างของระบบราชการของบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี structural functional คือทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ตอนนี้ในขณะเดียวกันครับในโลกที่เขาต้องการให้เกิดความเสมอภาคลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนระหว่างผู้มีอำนาจ
ล้นฟ้ากับคนที่ไม่มีโอกาสทางการบ้านการเมืองเนี่ยเขาก็คิดทฤษฎีคอนฟลิกต์ขึ้นมาทฤษฎีความขัดแย้งซึ่งเขามีความเชื่อว่าถ้านำเอาความขัดแย้งมาเจรจากันเมื่อไหร่แล้วมันจะเกิดความสมดุลเกิดความบาลานซ์เกิดความเสมอภาคนี่คือต้นทฤษฎีที่สองซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้กันในโลกสังคมนิยมโลกคอมมิวนิสต์ตอนนี้ทฤษฎีที่สามของโลกนี้ซึ่งเป็นทฤษฎีแม่อีกทฤษฎีหนึ่งนั่นคือทฤษฎีของมอรัลลิสต์ทฤษฎีคุณธรรมเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามในโลกนี้มันจะบรรลุถึงความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องใช้ทฤษฎีนี้เพราะว่าในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ระบบทุนนิยมเสรีนานวันเข้ามันก็กลายเป็นทุนสามัญระบบคอมมิวนิสต์มันก็ล่มสลายเพราะว่าคนไม่ใช่วัตถุในการที่จะให้คนมีสถานะเหมือนกับเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่ไม่มีโอกาสในการจะถือครองกรรมสิทธิ์ในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้ในที่สุดทฤษฎีที่โลกจะเกิดสันติสุขก็คือทฤษฎีของมอรัลลิสต์ก็คือเรื่องของคุณธรรมที่ไหนก็ตามที่มีคุณธรรมที่นั่นจะไม่มีการต่อสู้ที่นั่นจะไม่มีการกดขี่ข่มเหงที่นั่นจะไม่มีการแข่งแย่งเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นผมท้าความไปถึงเรื่องทฤษฎีแม่ที่ใช้ในโลกเพื่อมายืนยันว่าวันนี้วันแรงงานเนี่ย มันเป็นวันที่พวกเราจะต้องร่วมกันนะครับนึกถึงทุกคนที่เป็นหน่วยการผลิตของสังคมและประเทศชาตินี้ตอนนี้ตัวเลขที่น้องปฏิวัติได้ยกมาเมื่อสักครู่ครับ 30% นี่คืออ๋ออันนี้เป็น 30% นี่คือไอ้ตัวเลขของค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นของเวเนซุเอลาเดี๋ยวก็จะกล่าวถึงเปรียบเทียบเมืองนอกเมื่อสักครู่ตัวเลขที่ยกมาบอกมีผู้ว่างงานอยู่ประมาณ 300,000 ใช่มั้ยฮะครับผมแต่ว่าปีนี้ในมีแนวโน้มก็อาจจะสูงขึ้นที่มีนักวิเคราะห์ก็อาจจะสูงขึ้นเป็นประมาณสัก 600,000 ถึง 700,000 รายครับอาจารย์นี่ปัญหาคือปัญหามุมกลับในขณะที่คนไทยเราเนี่ยเกิดน้อยลงแต่ก็จะมีผู้ว่างงานมากขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะว่าตัวเลขการเกิดของคนไทยขณะนี้10ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2547ถึงปีนี้ครับไม่เคยปรากฏว่ามีคนไทยเกิดถึง1ล้านคนต่อปีไม่ถึงเลยครับเพราะนโยบายการคุมกำเนิดนโยบายการวางแผนครอบครัวที่ไม่ให้คนเพิ่มเนี่ยมันส่งผลวันนี้วัยแรงงานของเราเนี่ยลดน้อยลงเพราะคนเกิดน้อยลงปี2556ที่ผ่านมามีเด็กเกิดใหม่เท่าไหร่ทราบไหมครับน้องมีคนไทยเกิดใหม่เป็นทารก 800,000 คนเท่านั้นเองโอ้น้อยมากนะครับทั้งประเทศมี 800,000 คนทั้งในประชากรเวลานี้เท่าไหร่ครับ67ล้านคนแล้วถามว่าโครงสร้างประชากรในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมีแต่ผู้สูงอายุมากขึ้นเรากำลังจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนหลายประเทศในโลกนี้ที่ว่ามีการคอนโทรลไม่มีการคุมกำเนิดไม่ให้คนเกิดในขณะที่คนเกิดน้อยลงวัยแรงงานก็น้อยลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวเลขที่น้องปฏิวัตินำเสนอก็คือว่าคนว่างงานจะมากขึ้นเพราะอะไรครับมันอาจจะมีเพราะ 2-3 สาเหตุ1ก็คือเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับเด็กไทยเราที่โตขึ้นมาใหม่เนี่ยเลือกงานอันนี้เราต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเราพัฒนาการศึกษาแบบให้สมองโตแต่แขนขารีบนี่เป็นความผิดของกระทรวงศึกษาธิการอย่างร้ายแรงที่สุดไม่ได้พัฒนาคนในการที่จะเตรียมการไว้เพื่อเป็นแรงงานในเรื่องของวิชาชีพเรามุ่งที่จะให้คนเรียนจบปริญญากันให้หมดคนทั้งหลายที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หลงไหลกับการค่านิยมที่จะรับปริญญาบัตรโดยที่แรงงานวิชาชีพขาดแคลนตัวเลขเวลานี้ไปดูเถอะครับในระดับการศึกษาระดับปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงห้องเรียนต่างๆไม่เต็มแม้แต่วิทยาลัยเดียวเพราะว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจที่อยากจะเรียนจบทางด้านสาขาช่างวิชาชีพวิชาช่างอยากจะรับปริญญาแล้วเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏก็ตะบี้ตะบันผลิตกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งล้นตลาดถามว่าจบออกมาแล้วเป็นบัณฑิตเนี่ยมีงานทํากี่เปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยน่าจะไปทําวิจัยนะครับเพราะว่าผลิตกันจนกระทั่งว่าไปเปิดตามโรงเรียนอนุบาลก็มีไปเปิดตามศูนย์การค้าก็มีนี่มันเป็นตัวเลขอันหนึ่งที่ดูเหมือนว่าดีมีคนเป็นบัณฑิตมากขึ้นแต่ถามว่าในเรื่องคุณภาพการศึกษาเรียนจบแล้วเนี่ยเอาไปทำงานตรงกับสายงานที่เรียนมีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องทำวิจัยในขณะเดียวกันครับแรงงานไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างช่างไม้ช่างปูนนะครับช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์ช่างกลทั้งหลายเหล่านี้ขาดแคลนแล้วก็ในที่สุดคนไทยพอเรียนสูงแล้วเนี่ยตัวที่ชัดอันหนึ่งมันมาอย่างนี้ครับเวลานี้ตามบ้านถ้าประสงค์จะมีลูกไม่รู้จะให้ใครเลี้ยงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานนอกบ้านทำงานสามีทำงานคนเดียวก็ไม่พอที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถ
ต้องเอาภรรยาไปทำงานด้วยพอทำงานนอกบ้านสองคนมีลูกแล้วใครจะเลี้ยงก็ต้องหาคนเลี้ยงหาคนเลี้ยงเวลานี้หาน้องผู้หญิงจากชนบทต่างจังหวัดมาเลี้ยงลูกไม่มีใครมาเพราะหนูจบปริญญาตรีแล้วหนูจะมาเป็นคนใช้ตามบ้านทำไมหนูก็เข้าโรงงานหนูอยากเป็นสาวออฟฟิศในที่สุดถ้ามีลูกแล้วไม่มีคนเลี้ยงจะทำอย่างไรครับหลายคนต้องใจกล้าๆครับจ้างพม่ามาเลี้ยงนี่ปัญหาไหมครับมีปัญหาครับว่าจะไว้ใจอย่างไรจะไว้ใจได้อย่างไรดีไม่ดีก็ส่งภาษากะละแมงกันก็นัดหมายกันเอารถมาขนข้าวของออกจากบ้านทั้งหมดในที่สุดเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ไม่กล้ามีลูกเพราะไม่มีใครเลี้ยงการเกิดของประชากรจึงลดน้อยลงนี่เป็นโครงสร้างเรื่องความมั่นคงในอนาคตนะครับพี่น้องเราไปดูเดี๋ยวนี้ตามสถานีบริการน้ำมันก็ดีสถานีบริการแก๊สเติมรถยนต์ก็ดีพม่าทั้งนั้นแหละครับแล้วถามว่าถ้าพวกนี้นัดหมายจุดไฟพร้อมกันอะไรมันจะเกิดขึ้นกรุงศรีอยุธยาไม่ถูกเผาอีกครั้งหนึ่งหรือเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโครงสร้างของประเทศนี้รัฐบาลที่มีปัญญาต้องคิดให้มันสอดประสานตั้งแต่การผลิตคนในเรื่องการศึกษาตั้งแต่การวางแผนในเรื่องของแรงงานตั้งแต่การที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงนะครับและในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับครับว่าเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนี่ยทำให้สถานประกอบการต่างๆเขาย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียไปเวียดนามเวลานี้คนไทยก็ตกงานและปัญหาที่ตามมาก็คือว่าจะเกิดวิกฤตในวันข้างหน้าถ้าสมมุติว่าท่าเรือน้ำลึกที่ถวายก่อสร้างเสร็จพร้อมด้วยเขตอุตสาหกรรมถวายคนงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ4ล้านคนพวกนี้เหมือนมาฝึกงานพอที่นู่นเสร็จปั๊บเขาก็กลับบ้านไปเป็นโฟร์แมนนะครับไปเป็นฝ่ายบริหารแล้วถามว่าแรงงานไทยจะเอามาจากไหนที่จะมาทดแทนตำแหน่งงานเหล่านี้อย่างสมุทรสาครเนี่ยประชากรครึ่งหนึ่งของประชากรในจังหวัดนั้นครับเป็นพม่าเป็นคนต่างชาตินี่คือปัญหาครับเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้รัฐบาลที่มีปัญญาเท่านั้นคิดเป็นแต่คนโง่ไม่สามารถคิดได้ครับครับเรื่องค่าแรง300บาทนะครับหลังจากมีการประกาศครั้งแรก7จังหวัดนำร่องนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนปี55แล้วครับแล้วก็มีขยายเป็น70จังหวัดเมื่อวันที่1มกราคมปี56นะครับซึ่งผลของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทำให้ต้นทุนของ SME ที่มีในประเทศนี้ประมาณ180ของกิจการนะครับก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาการย้ายฐานการผลิตเกิดแรงงานนอกระบบอย่างที่อาจารย์ว่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับปัญหาต่อเนื่องตามมาก็คือค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับตัวเลขการส่งออกของเราเนี่ยก็ลดลงนะครับมีปัญหาเรื่อยมานะครับไม่ว่าจะหลายอุตสาหกรรมอย่างเช่นสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์เขาก็ย้ายฐานการผลิตไปที่บังคลาเทศไปที่เวียดนามอะไรกันหมดแล้วนะครับแล้วพอมาดูตัวเลขของกรมโรงงานอุตสาหกรรมของในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีเดียวกันของปีที่แล้วก็พบว่ากิจการใหม่ลดลง 14.67% การจ้างงานลดลง 11.65 เงินลงทุนใหม่ลดลง 21.69 นะครับแล้วก็การขยายกิจการโรงงานเดิมนะครับก็ลดลง 21.18 จำนวนคนงานก็ลดลง 23.63 นะครับเงินลงทุนลดลง 48 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นี่คือตัวอย่างว่าการที่คุณกำหนดค่าแรงไม่ได้เป็นแบบขั้นบันไดนะครับโดยที่เอาอาศัยเหตุผลทางด้านการเมืองในการจูงใจในการเลือกตั้งมันก็มีผลกระทบต่อเนื่องตามมาไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อดีสักทีเดียวครับอาจารย์เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นดัชนีตัวชี้วัดในหลายประเด็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะพรั่งพรูพูดออกมาว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้ GDP ของประเทศลดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เศรษฐกิจของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้ย่ำแย่เพราะเรื่องการชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่ว่าวันนี้เศรษฐกิจที่มันทรุดเนี่ยเพราะรัฐบาลสร้างเองสร้างปัญหาเองครับการกำหนดราคาค่าแรงงานขั้นต่ำ300บาทโดยประกาศเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งหวังที่จะเอาคะแนนจากฐานล่างนะครับต้องการที่จะได้คะแนนจากผู้ใช้แรงงานเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเพิ่มเงินให้เขาเขาก็จะได้เลือกตัวเองนี่คือการซื้อเสียงแต่ลืมนึกไปว่าแรงงานบางประเภทนายจ้างเขาสามารถที่จะจ้างได้มากกว่านั้นวันละ500บาทก็ได้700บาทก็ได้ถ้าหากว่าเป็นฝีมือแรงงานชั้นสูงหรือว่าเป็นงานที่อวิชชาชีพที่ขาดแคลนนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยบอกว่าต้องจ่าย300บาทมันก็เป็นการสร้างภาระเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนในการผลิตนี่คือปัญหาครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลสร้างปัญหาในเรื่องของ
ครงสร้างค่าจ้างแรงงานเพราะแต่เดิมนั้นในกฎหมายแรงงานของเราเนี่ยเรามีคณะไตรภาคีมีคณะกรรมการกำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ3ฝ่าย1ก็คือตัวแทนของรัฐ2นายจ้าง3ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานคณะกรรมการชุดนี้เขาจะมีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำโดยไปเชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อว่าปีหนึ่งอัตราเงินเฟ้อขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะมาเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้ผู้ใช้แรงงานสามารถมีชีวิตดำรงอยู่ได้โดยที่รายได้จากการประกอบอาชีพนั้นเหลือนอกเหนือจากบริโภคแล้วมีเหลือส่วนหนึ่งแต่ว่าโครงสร้างที่รัฐบาลกำหนด300บาทเนี่ยมันไม่ได้ยึดอะไรเป็นฐานเลยไม่ได้ยึดอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ยึดอะไรทั้งสิ้นยึดว่าจะซื้อเสียงประชาชนครับผมอาจารย์พูดถึงอัตราเงินเฟ้อแล้วก็พูดถึงตัวเลขนะครับที่ผมเตรียมมาก็คือมีของประเทศเวเนซุเอลาซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศทางลาตินอเมริกาที่ใช้นโยบายประชานิยมเพื่อซื้อใจประชาชนครับอย่างตัวเลขเงินเฟ้อนะครับปีล่าสุดของเขาก็คืออยู่ที่ 59.3% เพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นรอบที่2ของปีนี้ครับเป็นอีก 30%ซึ่งเมื่อเดือนมกราก็เคยขึ้นไปแล้ว 10% นะครับนี่คือตัวอย่างว่าการใช้นโยบายประชานิยมเนี่ยทำให้สิ่งของต่างๆคือมีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงนั่นคืออัตราเงินเฟ้อในพูดแบบภาษาบ้านๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นแบบนี้ต่อไปเงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วถ้ารัฐบาลต่อมาไม่มีการปฏิรูปเขาก็ขยายเพดานต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจแบบนี้ประเทศเราก็คงจะต้องอยู่กันอย่างลำบากแล้วไม่มีใครนะครับจะนำเข้าของประเทศเราเพราะแน่นอนต้นทุนของประเทศเราจะต้องสูงขึ้นกว่าประเทศเพื่อนบ้านความสามารถในการแข่งขันของเราก็จะลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงงานแล้วนะครับบ้านเราความสามารถแข่งขันก็น่าจะพูดถึงเรื่องค่าขนส่งค่าพลังงานอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตกงาน